ันนี้วันที่15ค่ะวันที่15สิงหาคม2564เราเพิ่งผ่านงานใหญ่มาเมื่อวานเป็นงานที่เราจัดงานบรรพชาสำหรับสามเณรีเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าปกติแล้วเราไม่มีการจัดบวชในช่วงพรรษานะคะเรามีจัดก่อนเข้าพรรษานะคะเพื่อที่จะให้สามเณรีอยู่ตลอดพรรษาแต่กรณีนี้เป็นกรณีที่สังฆาเราเห็นพ้องต้องกันว่าอนุญาตเป็นกรณีพิเศษพวกเราทุกคนที่ตามข่าวนะคะก็จะทราบถึงเรื่องความพยายามของรัฐบาลไทยที่จะยกระดับเศรษฐกิจในช่วงที่โควิด-19มานานมากเข้าปีที่2แล้วนะคะมันเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปี2563ตลอดมาจนถึง2564และกำลังจะสิ้นปีมันก็ไม่ไปสักทีนึงเมื่อมันไม่ไปสักทีนึงนะคะทางสาธารณสุขก็ต้องการให้เราเนี่ยรักษาสุขภาพโดยการที่นอกจากจะใส่แมสก์แล้วเนี่ยนะคะยังต้องรักษาระยะห่างแล้วในท้ายที่สุดก็เลยต้องล็อกดาวน์วัดเราก็ปิดวัดมาตั้งแต่วันที่7เมษายนนะคะที่ผ่านมารัฐบาลพยายามที่จะแนะนำโครงการแซนด์บ็อกซ์ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะคะก็คือว่าเปิดภูเก็ตเป็นกรณีพิเศษนะคะแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเดินทางตรงเข้ามาที่ภูเก็ตได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านสนามบินในกรุงเทพนะคะแล้วก็ชาวภูเก็ตเองเนี่ยนะคะได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อยที่สุด 70% ทางการเขาก็เตรียมการพร้อมมากๆในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อว่าจะได้นำเงินตราเข้าประเทศพูดตรงๆว่าอย่างนั้นนะคะวันที่1ค่ะวันที่1สิงหาเป็นวันที่ launch sandbox นะคะโครงการภูเก็ต sandbox วันที่3ค่ะก็มีเหตุที่เกิดขึ้นแต่เราไม่รู้นะเราไม่รู้จนกระทั่งเรื่องเนี่ยมาเรารับรู้วันที่6นะคะว่านักท่องเที่ยวคนหนึ่งเป็นชาวสวิสผู้หญิงนะคะถูกฆ่าตายที่นั่นเราจะไม่ลงรายละเอียดในเรื่องการที่เธอถูกฆ่าตายนะคะแต่ว่าความรู้สึกของเราในฐานะที่เป็นคนไทยเราเชื้อเชิญให้เข้ามาเยี่ยมเยียนประเทศเรานะคะเขาเข้ามาในฐานะที่เป็นนักท่องเที่ยวเราต้องให้การดูแลเขาแต่เขากลับมาเสียชีวิตโดยกระทันหันและนอกจากนั้นวัดเราเองเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากชาวพุทธในสวิตเซอร์แลนด์ตลอดมานะคะนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554ค่ะ54มาตลอดเลยเรามีความรู้สึกคอนเซิร์นเป็นห่วงนะคะเป็นห่วงใยในกรณีที่เกิดขึ้นเรามีความรู้สึกมากกว่าที่จะบอกว่าโอ้ I'm sorry โอ้เสียใจด้วยนะขอโทษนะรู้สึกว่ามันไม่พอนะคะเราคงต้องทำอะไรมากกว่านั้นที่จะเยียวยาความรู้สึกของคนที่จากไปความรู้สึกของครอบครัวเขาที่อยู่เบื้องหลังความรู้สึกของชาวสวิสทั้งชาตินะคะตลอดจนความรู้สึกของคนไทยที่อยากที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะเยียวยาวิกฤตครั้งนี้วิกฤตเป็นวิกฤตศรัทธาของประเทศทีเดียวหลวงแม่คิดในนาทีเดียวกันกับที่ดร.กาญจนาคิดว่าเขาควรจะออกบวชโดยที่ไม่ได้พูดกันนะไม่ได้พูดกันนะคะในระหว่างที่เขาพูดเนี่ยหลวงแม่ก็คิดนะคะแล้วเขาก็พูดออกมาว่าเขาจะขอบวชเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณนิโคลโซเวนไวส์คอมนี่เป็นชื่อผู้ตายนะคะซึ่งเป็นแม่มชาวสวิสอายุ57ปีมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีค่ะเธอเป็นนักการทูตด้วยซ้ำนะคะเป็นนักการทูตของเยอรมันสัญชาติสวิสนะคะแต่ทำงานเยอรมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเธอมีครอบครัวชาวเยอรมันค่ะเราต้องการจะเยียวยาความรู้สึกเราต้องการจะบอกให้คนสวิสรู้ว่าเราแคร์นะและเราก็อยากจะทำอะไรให้เขาช่วงที่เราคิดเนี่ยเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะ
เสาร์อาทิตย์ก็ติดต่อคนแรกที่เรานึกถึงก็คือท่านทูตสวิสนะคะเราไม่ตอนนั้นไม่ทราบด้วยซ้ำว่าท่านเป็นผู้หญิงนะคะก็ต้องเซิร์ชเข้าไปใน Google แล้วพบว่าท่านเป็นผู้หญิงนะคะแต่ว่าเราได้เห็นรูปท่านแล้วเพราะว่าท่านเป็นตัวแทนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประเทศและชาวสวิตเซอร์แลนด์ในการที่ส่งมอบเครื่องอะไรจะได้เครื่องเวชภัณฑ์เครื่องอะไรเครื่อง medical supplies นะคะเอาเข้ามาประมาณลำระบินนะคะส่งมอบให้กับรัฐบาลไทยโดยที่ท่านทูตเนี่ยเป็นตัวแทนของสวิตเซอร์แลนด์ในการส่งมอบครั้งนี้ก็เห็นว่าประเทศเขาเนี่ยก็พยายามช่วยเหลือเราอย่างมากแล้วเมื่อเกิดกรณีนี้ขึ้นเรากับว่าจะแกล้งนะคะเราเนี่ยนะคะเกิดกรณีนี้ขึ้นเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธในฐานะที่เป็นชาวไทยอยากจะทำอะไรที่เป็นการแสดงออกว่าเรารู้ว่าแค่พูดว่าขอโทษเนี่ยไม่พออยากจะแสดงออกถึงความรู้สึกว่าเราก็สูญเสียเช่นเดียวกันกับเขาอยากจะบอกครอบครัวเขาว่าเราเสียใจมากๆเลยอยากจะบอกชาวสวิสและชาวยุโรปนะคะเพราะว่าข่าวนี้มันกระจายไปทั่วยุโรปว่าอย่างน้อยที่สุดก็มีประชาชนชาวไทยประชาชนชาวพุทธที่รู้สึกและที่รู้สึกอยากจะแสดงความออกซึ่งความรับผิดชอบเราก็ติดต่อไปที่ท่านทูตนะคะก็ไม่ได้เจอตัวท่านหรอกเพราะว่ามันเป็นช่วงของโควิดนะคะติดต่อผ่านทำหนังสือหลวงแม่ทำหนังสือคืนนั้นเลยนะคะแล้วก็ดร.กาญจนาเกรงว่าจะไม่ถึงมือท่านทันเวลานะคะก็เลยถือจดหมายไปด้วยตัวเองก็ไปติดอยู่กับรปภ.ค่ะไม่แน่ใจว่าพูดแล้วนะรปภ.จะส่งหนังสือถึงมือท่านไหมนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่งดงามมากๆว่าเลขาท่านตอบรับมาด้วยดีนะคะทันทีที่เรารู้ว่าเลขาขอโทษทันทีที่เรารู้ว่าท่านทูตจะมาเนี่ยก็เป็นงานใหญ่งานเข้านะคะสังฆะซึ่งอยู่กันอย่างเงียบๆนะคะก็เป็นงานเข้าเลยสังฆะก็ต้องทำหน้าที่เตรียมสถานที่นะคะด้วยกำลังน้อยๆของเราเนี่ยนะคะมีอยู่7รูปภิกษุณีอยู่7รูปแล้วก็สามเณร3รูปเนี่ยก็ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่พรมแดงที่เห็นนะคะซื้อเมื่อคืนวันที่จะมีงานนะคะวันรุ่งขึ้นจะมีงานนะคะไปซื้อพรมแดงเพราะว่าอายท่านทูตและพรมโลเก่าเต็มทีเมื่อท่านมาถึงขอโทษเราติดต่อเจ้าบ้านผ่านเมืองด้วยนะว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในจังหวัดนครปฐมนะคะเราก็ต้องบอกทำหนังสือเรียนท่านผู้ว่านะคะแล้วก็ทำหนังสือเรียนตำรวจเนี่ยนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเขียนถึงใครก็ต้องไปที่สถานีตำรวจนั่นแหละของนครปฐมนะคะแล้วก็ต้องแก้จดหมายว่าจดหมายนี่ควรจะถึงใครดีนะคะในท้ายที่สุดเนี่ยก็ได้รับคำแนะนำดีมากๆเลยว่าถ้าหากว่าเขียนไปถึงท่านนี้นะคะจะได้รับการดูแลกว้างขวางนั่นก็คือจะมีรถนำท่านทูตตั้งแต่ออกมาจากบ้านของท่านที่วิธีถนนวิธีนู้นเลยนะคะก็ได้รับความอำนวยความสะดวกอย่างดีค่ะเราก็ตกใจเมื่อตำรวจเข้ามาในวัดเราไม่เคยมีตำรวจมากถึงขนาดนี้นะคะตำรวจทั้งอารักขาตำรวจทั้งทางหลวงตำรวจทั้งอะไรๆนะคะหลายแผนกมากๆมากกว่า15คนได้นะคะมากกว่า15นายค่ะคึกคักอบอุ่นมากๆตำรวจเป็นคนบอกเราว่าตอนนี้รถท่านทูตถึงนครใจศรีแล้วนะคะพวกเราก็ออกมาเข้าคิวต้อนรับท่านนะคะใครจะยืนตำแหน่งไหนอะไรแล้วก็มีป้ายค่ะเราก็ทำป้ายต้อนรับท่านอย่างดีในวงเล็บหลวงแม่สะกดชื่อท่านผิดไปหลวงแม่ก็ขอน้อมรับโดยตรงเลยว่าหลวงแม่สัญญาวิปลาสคือจำผิดคิดว่าคำนี้เป็นคำที่ถูกต้องพอท่านมาก็รีบขอโทษท่านนะคะรับผิดธรรมนันทาผู้เดียวรับผิดชอบท่านบอกว่าโอ้ยไม่แคร์เลยเพราะว่าทำไมรู้ไหมที่บ้านฉันเขาก็สะกดผิดกันเหมือนกันก็รู้สึกดีท่านเป็นผู้หญิงค่ะท่านทูตท่านเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็มีอัธยาศัยดีมาก very friendly นะคะอัธยาศัยดีมากท่านก็ขึ้นมาเป็นเจ้าภาพให้ในระหว่างที่เรามีการจุดเทียนค่ะจุดเทียนหน้ารูปภาพของคุณนิโคลนะคะเพื่อที่จะเหมือนกับเป็นหมายว่า
เชิญท่านนะเชิญวิญญาณของท่านให้ท่านได้มาร่วมเพราะว่าจริงๆแล้วท่านควรจะเป็นเจ้าภาพของงานบวชครั้งนี้ด้วยซ้ำไปนะคะให้ท่านทูตจุดเทียนแล้วก็เชิญท่านนั่งในขณะที่เราขออนุญาตเริ่มพิธีบรรพชาในพิธีเนี่ยท่านไปที่ไหนท่านก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นในท่ามกลางคณะสงฆ์นะคะหลวงแม่ก็ใช้โอกาสนี้ในเวลาพอเหมาะนะไม่ใช่ในเวลากำลังทำพิธีนะคะก็จะอธิบายให้ท่านฟังเป็นตอนๆว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรนะคะตอนนี้แคนดิเดตคือผู้ขอบวชกำลังทำอะไรกำลังพูดว่าอะไรตอนนี้ผู้ขอบวชลงไปแต่งตัวประเดี๋ยวจะขึ้นมาพร้อมกับครองจีวร นะคะในช่วงที่สามเณรีในช่วงที่นาคินีลงไปครองจีวรก็ถือโอกาสเล่าให้ท่านฟังถึงความเป็นมาของการบวชผู้หญิงในประเทศเรานะคะซึ่งท่านตอนหลังเนี่ยท่านบอกขอบคุณที่ให้ข้อมูลตรงนี้ทำให้ท่านเห็นภาพชัดเจนขึ้นแล้วก็เสร็จในช่วงของการบวชเนี่ยท่านเป็นผู้มอบทั้งบาตรและจีวรนะคะลูกแม่ก็อธิบายให้ท่านฟังว่าปกติแล้วผู้ที่มอบจีวรเนี่ยคือแม่และผู้ที่มอบบาตรเนี่ยคือพ่อตกลงท่านทูตทำหน้าที่ทั้งพ่อทั้งแม่เลยในงานนี้นะคะแล้วก็ในช่วงที่เรากรวดน้ำนะคะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายนะท่านทูตก็กรวดน้ำนะคะกรวดน้ำก็เป็นการที่ท่านก็ได้เรียนรู้พิธีกรรมของพุทธไปด้วยนะคะท่านก็รู้สึกว่าพอใจที่เราให้คำอธิบายว่าทำอะไรไปถึงไหนยังไงนะคะรูปของคุณนิโคลที่เราทำกรอบรูปนะคะ อาจารย์มันดรัตน์นะคะแล้วก็พี่มุกนะคะที่ช่วยหลวงแม่ถักดอกไม้เป็นถักโครเชต์เป็นดอกไม้นะคะทั้งดอกไม้ทั้งใบไม้ประดับที่กรอบรูปเนี่ยนะคะรูปนั้นรูปคุณนิโคลนั้นนะคะส่งมอบให้ท่านทูตนำกลับไปให้กับครอบครัวของเขานะคะตอนท้ายหลังจากที่ทำพิธีบวชเสร็จแล้วเนี่ยนะคะสามเณรีนันทนาถค่ะก็นำเซอร์ติฟิเคตใบบวชนะประกาศนียบัตรว่าได้บวชแล้วเนี่ยนะคะซึ่งมีหลวงแม่ลงนามในฐานะที่เป็นประวัติณีเป็นผู้บวชให้นะคะแต่ว่าการบวชเนี่ยเราต้องการที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับชาวสวิสนะคะผู้ตายนี่เป็นชาวสวิสก็ appropriate ก็เหมาะสมที่จะให้ท่านทูตลงนามด้วยเป็นการ honor ทั้งผู้ตายและผู้ที่บวชให้นะคะท่านก็ลงนามให้ด้วยดีเลยแล้วก็ตอนนี้ก็หลวงแม่ก็กล่าวขออภัยนะคะขอขมาแล้วก็ขออภัยแล้วก็ในสปีชที่หลวงแม่พูดเนี่ยนะคะหลวงแม่พูดถึงว่าขอมอบในตอนท้ายหลวงแม่พูดว่าขอมอบพระไพศาลชยครุเป็นพระพุทธเจ้าแห่งการเยียวยานะคะอันนี้หลวงแม่คิดว่า appropriate นะคะเป็นการเยียวยาจิตใจของทั้งชาวสวิสทั้งชาวไทยนะคะก็มอบให้ท่านท่านก็ยินดีที่ได้รับมอบพระพุทธรูปพระไพศาลชยครุนะคะแล้วก็ปัจจัยที่ญาติโยมส่งเข้ามาทาง Facebook นะคะรวมทั้งสิ้น 80,000 บวกๆนะคะ 80,000 กว่า8โกเต็มๆนะ 80,000 แล้วก็มีเศษทั้งหมดเนี่ยมอบให้ท่านทูตค่ะให้ท่านทูตช่วยจัดการให้เป็นตัวกลางจัดการให้สำหรับที่จะมอบให้กับครอบครัวของเขาท่านบอกอันนี้ท่านไม่คาดคิดเลยไม่คาดคิดเลยว่าทางวัดเราเนี่ยนะคะจะส่งมอบเงินก้อนนี้นะคะไม่ใช่เงินมากสำหรับท่านเป็นเงินมากสำหรับเรานะแต่ไม่ใช่เงินมากสำหรับอัตราการแลกเปลี่ยนของประเทศท่านแต่ว่าเป็นหมายค่ะเราทำเป็นหมายว่าในส่วนของเรานะไม่ใช่เฉพาะวัดเรานะแต่พี่น้องทั้งหลายร่วมแรงร่วมใจ60กว่ารายชื่อที่ส่งเข้ามานะคะสมทบมอบหมายกลับคืนไปให้ครอบครัวของเขาตอนที่เดินลงไปแล้วนะคะพาท่านไปชมพระวิหารเนี่ยท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วครอบครัวเขาก็มีฐานะนะทำยังไงถ้าหากว่าเขาไม่รับหลวงแม่ก็บอกว่าท่านบอกว่าทำยังไงถ้าหากว่าเขาอยากจะทำบุญต่อมาอีกหลวงแม่บอกอันนั้นเป็นช็อตต่อไปแต่ช็อตนี้ก็คือช็อตที่ทางวัดเรามอบหมายให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้บอกพี่น้องที่ได้ทำบุญมาใน Facebook นะคะว่ายอดเงินจำนวนนี้ยอดเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ามาเนี่ยนะคะเราได้ส่งมอบเรียบร้อยแล้วนะคะท่านถามถึงคอนเนคชั่นของเรานะคะพี่น้องชาวพุทธที่สวิตเซอร์แลนด์ที่ทำบุญที่วัดเราท่านก็บอกโอ้เขาอยู่ใกล้ๆบ้านท่านเลยแหละท่านรู้จักจุดที่เขาอยู่เนี่ยนะ
ถ้าหากเข้ามาประเทศไทยนะทันทีที่เราผ่านพ้นโควิดไปแล้วเข้ามาเยี่ยมประเทศไทยอีกนะขอให้บอกท่านนะท่านยังอยู่ในตำแหน่งเนี่ยนะคะอีก2ปีตำแหน่งของทูตเนี่ยเอกอัครราชทูตเนี่ยก็จะประจำอยู่4ปีท่านอยู่เมืองไทยมาแล้ว2ปีแล้วท่านยังอยู่อีก2ปีถ้าหากว่าเจ้าภาพของเราที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะคะถ้าจะมาเมืองไทยในช่วงนี้บอกท่านนะท่านหันไปสั่งเลขานะคะบอกให้บอกท่านนะท่านขอเชิญที่สถานทูตนะคะท่านจะถวายอาหารประมาณนั้นแล้วก็จะได้ดูด้วยว่าพระไพศาลชยครุฑที่เรามอบไปนะท่านไปตั้งไว้ตรงไหนประมาณนั้นนะคะก็เป็นความรู้สึกที่ดีค่ะท่านทูตเองท่านก็พอใจนะหลวงแม่คิดว่าท่านพอใจที่ท่านได้ออกมาวันเสาร์เนี่ยท่านได้ออกมาใช้บรรยากาศนอกกรุงเทพนะคะแล้วก็มาอยู่ในบริบทของวัดและเป็นวัดผู้หญิงเพราะท่านเองท่านเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะความใกล้ชิดที่เราจะอธิบายให้ท่านฟังว่าเราทำอะไรยังไงเนี่ยก็สะดวกขึ้นนะคะท่านก็แฮปปี้มากและที่งดงามมากๆคือหลังจากที่ท่านส่งเราส่งท่านขึ้นรถนะคะทันทีที่ท่านนั่งบนรถนะคะมีรถตำรวจนำนะคะและรถท่านกำลังจะเคลื่อนออกเนี่ยประตูยังไม่ทันปิดเลยนะคะฝนโปรยลงมาในลักษณะว่าแม้แต่พระพิรุณก็อนุโมทนากับงานบุญที่วัดเราค่ะเพราะฉะนั้นญาติโยมนะคะญาติโยมทั้งหลายที่มีส่วนและได้เห็นงานนี้นะคะก็ขอให้ได้โมทนาบุญด้วยกันทุกๆคนค่ะขอให้ได้เยียวยาจิตใจของพวกเราขอให้พวกเราทุกคนได้รับการเยียวยาจากโควิดแล้วก็ขอให้ผู้ที่โดยเฉพาะจิตใจของผู้ที่ทำร้ายผู้อื่นเนี่ยนะคะขอให้ได้รับการเยียวยาและบ้านเมืองเราจะก้าวข้ามอุปสรรคนี้ไปได้ด้วยกันค่ะSaranam Gacchami